ฟ้านี่ครับดังดังฟ้าเลยครับพี่น้องฟ้านี่ครับงามดีเนาะสวยจริงจริงสวยจริงจริงน้องดาว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 สวยจริงจริงว้าว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 คนอะไรเกิดมาสวยเนาะนี่ครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับนางฟ้าชัดๆครับโอ้โหนางฟ้ามาเกิดเนาะค่ะขอโทษนะคะโอ้โหพี่น้องหล่อมากครับนี่ครับมาจะมายุ่งเล่นเห็นพ่อพี่งานนั้นเร็วๆว้าวนี่ครับไม่มันขวามือดูทางนี้ลูกว้าวนางฟ้าน้อยเนาะโอ้โหสวยจริงๆเป็นนางฟ้าน้อยนี่พี่น้องหล่อมากครับโอ้โหนี่ครับหล่อจริงๆครับว้าว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 วันนี้ก็เป็นวันที่สองเลยพี่น้องหล่อจริงๆครับพี่น้องนี่ครับมานี่ครับหล่อจริงๆครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนครับขอกราบทักทายสบายดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฝากฟังเด้อครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มื้อนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาเบิ่งการขึ้นเขาพนมรุ้งเด้อมาเบิ่งขบวนแห่นะครับวันนี้ก็เป็นการแห่วันที่2ครับหล่อจริงๆหล่อจริงๆหล่อดังเทพบุตรพี่น้องเอ้ยครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนางอัศราครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวงามเด้ครับโอ้โหโอ้โหสวยจริงๆว้าวทำโซ่หน่อยละมือเลยเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นก็จะแห่ตอนบ่าย 4:00 น.ได้พี่น้องวันนี้แห่ตอน 4:00 น.เย็นครับวันนี้น้องแต้วมาครับวันนี้นะครับเต็มครับเพิ่นก็มารอเทศส้มเนาะนี่ครับพี่น้องด้านพุ่นก็เป็นนางอัปสราครับโอ้โหเห็นแล้วเราก็ต้องไปส้มพี่น้องนะครับด้านพุ่นครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องนะครับชาวต่างชาติก็มาครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้สวยจริงๆครับเต็มไปด้วยนางอัศราครับพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวสวยจริงๆครับว้าว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 นี่ครับรวมให้ก่อนแป๊บนึงไหมคะโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆครับรวมตั้งแถวรวมเด็กให้หน่อยค่ะถ่ายรูปเด็กๆตอนนี้ก็กำลังแต่งตัวครับนี่ครับพี่น้องเต็มนะครับเป็นน้องนักเรียนนักศึกษาเนาะนี่ครับมาร่วมขบวนแห่ครับนี่ครับงานนี้ก็เป็นสื่อมวลชนครับครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหซับเพิร์กเลยพี่น้องนี่ครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ครับสุดยิ่งใหญ่เนาะ
ประเพณีการขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับด้านพื้นก็เป็นตลาดครับนี่ครับพี่น้องแต่วันนี้ร้อนมากเด้อวันนี้อากาศร้อนมากครับแต่บอกน่าติดใจนางอัปสราดีครับสวยงามมากครับนี่ครับพี่น้องดาวนางฟ้าครับนี่ครับว้าวนี่ครับสวยจริงๆสวยจริงๆครับสวยจริงๆว้าวพี่น้องเบยนะครับสับเพิงนอนดีครับเทเลไปก่อนเดี๋ยววายวายเข้าโอ้โหว้าวสวยจริงจริงขอสูบนะครับโอ้โหสวยจริงจริงสวยจริงจริงอีกสักครู่ก็จะแห่แล้วพี่น้องเป็นขบวนแห่เนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นนางอัศลาครับสวยจริงๆสวยจริงๆนี่เป็นโรงเรียนอะไรเนาะครับว้าวงามดีพี่น้องนี่ครับนี่ครับไก่นิ่งว้าวสับเพิงเด้อครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งขบวนแล้วครับนี่ครับนี่ครับด้านนี้เป็นขบวนพราหมณ์เนาะนะครับเป็นขบวนพราหมณ์ครับด้านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นทางขึ้นมาเทศส้มตัวปราสาทครับสวัสดีครับนี่ครับดีครับลูกดีครับสวัสดีครับดีครับนี่ครับเป็นขบวนช้างครับนี่ครับอันนี้เป็นหงส์บ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นชายชาติทหารอยู่บ่โอ้โหด่านพูนคือตัวปราสาทครับนี่ครับด่านนี้ก็เป็นทางขึ้นครับพี่น้องปราสาทนี้เพิ่นก็สร้างอยู่บนภูเขาครับเป็นภูเขาไฟเด้อครับมองนี้ก็เป็นภูเขาไฟเก่าเนาะแต่ตอนนี้ก็ดับแล้วครับมีอายุเกือบ 9,000 ปีนะครับเป็นภูเขาไฟครับนะครับงามได้เนาะสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับเป็นขบวนช้างครับวันนี้อากาศร้อนมากพี่น้องเอ้ยร้อนมากนะครับวันนี้นะครับเริ่มแล้วครับบังคุมพนมพนมแขนพนมผ้าทิพย์สาราแต่ด้านนี้หล่อมากครับโอ้นี่พี่น้องนี่ครับเรียนที่มาจากจีนครับเพื่อว่าราชการจังหวัดเลยนะประธานที่ดีโอ้โหนี่ครับท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดูแล้วก็คล้ายดาราเนาะดูแล้วก็คล้ายดาราหล่อจริงจริงพี่น้องครับท่านผู้มีเกียรติหล่อไม่บรรยับบรรยังเนาะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปลี่ยนมันหล่อครับประจำปีพุทธศักราช2567จัดขึ้นในระหว่างเริ่มตั้งขบวนแล้วครับนี่ครับพี่น้องพุทธศักราช2567ณอุทยานประวัติศาสตร์พระบรมรู
อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อผมที่นักวางกระโปรงเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ดิฉันนางสาวรุ่งวดีพันเทพตำแหน่งนักทรัพยากรชำนาญการจากเทศบาลตำบลใหญ่แย้มวัฒนาค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7เมษายนพุทธศักราช2567ณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์อีกสักครู่ก็จะแห่แล้วครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้การล่อเวลาเนาะซึ่งนำมาไว้ให้ทุกท่านได้วันนี้ก็ปรับเปลี่ยนเวลานะครับจาก15นาฬิกา30นาทีเพิ่นก็เลื่อนเวลาครับเนื่องจากว่าวันนี้ร้อนมากครับวันนี้ร้อนมากครับก็เลยเปลี่ยนเวลาเนาะเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีวันนี้ก็เป็นพิธีเปิดครับ2567งานขึ้นเขาพนมรุ้งปี2567นะครับพี่น้องโดยท่านราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกอบพิธีบูชาภาพสลักบัว8กลีบเป็นลำดับแรกขอเรียนเชิญครับในโอกาสนี้ขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ด้านตรงหน้าผมก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง3ท่านขออนุญาตเป็นทางดำเนินครับพี่น้องเป็นทางดำเนินครับเหย่าไปพูดครับนี่ครับเป็นเสานางเลี้ยงเนาะเป็นเสาดอกบัวตูมครับก็มีทั้งหมด70ต้นครับลำดับนี้จะเป็นการประกอบพิธีบูชาภาพสลักบัว8กลีบอันมีองค์พระศิวะมหาเทพซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิสายวัฒนิกายเป็นประธานแห่งวงประสาทพระองค์วันนี้คนเยอะจริงๆครับพี่น้องเบิร์นะครับเต็มครับนี่ครับครับเยอะจริงๆครับวันนี้นี่ครับว้าวคนหลายนะเมื่อนี้ด้านนี้เป็นตลาดครับวัดนำลุงเอ๊ะแปลว่าอะไรเนาะวัดนำลุงนี่ครับเดี๋ยวมาแล้วต้องผ่านพี่น้องยางส้มเนาะนี่ครับพี่น้องด้านนี้เป็นตลาดนะครับเป็นพวกสินค้าพื้นเมืองครับเป็นของดีบุรีรัมย์เนาะนี่ครับด้านนี้งามเด้นอ้อจุดสีชมพูครับสับเด้ครับว้าวนี่ครับพี่น้องเป็นนางล่ำครับงามแบบเย๋ๆครับตอนนี้ขายฮ้อนเนาะฮ้อนเหมือนนี้ฮ้อนหลายครับนี่ครับอีกสักครู่ก็จะเคลื่อนขบวนแล้วครับพี่น้องร้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับนี่ครับสอรี่ดีครับดีครับดีครับงามดีงามดีงามดีสับดีต่อนี่ครับมีแต่คนสวยๆเนาะนี่แกเป็นสุดสีอ้อสีส้มเนาะเป็นสีส้มครับนี่ครับด้านพื้นเป็นปราสาทครับโอ้โหวันนี้ร้อนจริงๆวันนี้นี่ครับพี่น้องสาวนางเลียงครับเป็นเสาดอกบัวตูมครับนี่ครับสร้างจากหินทรายเนาะนี่ครับทุกท่านกล่าวตามกระผมนะครับโอมอิสลามิอิสลามิสิวะเทวันจักสิวะเทวันจักพระวันตุเมพระวันตุเมทุติยัมปีทุติยัมปีอิสลามิอิสลามิสิวะเทวันจักสิวะเทวันจะพระวันตุเมพระวันตุเมตติยัมปีตติยัมปีอิสลามเมอิสลามเมสิวะเทวันจะสิวะเทวันจะพระวันตุเมพระวันตุเมอีเควีรับผิดชอบจัดขบวนโดยอำเภอประโคนชัย
โดยนายกิติพัฒน์กาวังนายอำเภอประโคนชัยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองตับปราสาทหินถิ่นข้าวมะลิหอมมาแล้วครับรถดีร้อยพันปักสีคนมีน้ำใจงามพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีมีฐานะเป็นเครือญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่2แห่งเมืองพระนครในราชวงศ์มหิดลปุระและเป็นพระราชมารดาของเจ้าชายนเรศวรที่ครับเป็นพระราชาพระองค์มาซ่อมครับพี่น้องซึ่งต่อมาได้ทรงสละราชสมบัติมาเป็นแต้วครับรถเป็นโยคีมีพระโอรสเป็นองค์พระนามว่าหิรัญญะขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเคลื่อนขบวนมาโดยราชยานพร้อมด้วยนางจริยาราชยานนั้นชายชะกันล่ำสันแบกหามเคลื่อนไปอย่างช้าๆงดงามด้วยริ้วตวงพร้อมด้วยเครื่องประดับพยศโบกสะบัดริ้วสวยความอลังการดุจการเวลาในอดีตที่ปรากฏต่อสายตาทุกๆท่านมีแต่ความเจริญจรุงพิพัฒน์วัฒนาอย่างสูงสุดคลาคล่ำไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พระศิวะมหาเทพงามเลยพี่น้องเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูว้าว The last procession สวยจริงๆสวยจริงๆ The procession of Queen Bhumani Thralakshmi Devi The Emperor of Chinese สวยงามมากครับพี่น้อง Queen Bhumani Thralakshmi Devi ปาคุยลำนี้ตั้งสวยงามเท่าไหร่เกิน In the Venetra Dynasty and be the mother of Prince Narendra the creator of Kanamura Castle they renounced the throne be a yogi and has his sons known as Hiranya วันนี้คนเยอะจริงๆ The procession of Queen Narendra Dynasty มาหล่อศพน้องแต้วครับพี่น้อง น้องแต้วน่าจะพอนะครับวันนี้สุดยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องครับพี่ครับมาแล้วครับบทพระนางจริยาในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2567รับบทโดยนางสาวพันธิตาบุญชวนชื่อเล่นพันเกิดเมื่อวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549ปัจจุบันอายุ17ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาคมเป็นธิดาของคุณพ่อเกรียงศักดิ์บุญชวนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวและคุณแม่ศิริพรบุญชวนประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวผลงานรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี2564จากกระทรวงศึกษาธิการมีผลการสอบโอเน็ตรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติได้100คะแนนเต็มเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการระดับชาติสอวนรายวิชาชีววิทยาค่ายหนึ่งปัจจุบันเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์โฟยูทูและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังปรบมือให้แด่นางสาวพันธิตาบุญชวนน้องพันครับThank you.
ผู้รับเป็นปีนี้สมการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผลการสร้างชื่อละครเรื่องดังที่ทางช่อง3รับบทขับแก้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านให้เกียรติปรบมือต้อนรับคุณแต้วรัฐพรเตมีรัฐครับว้าวโอ้โหลองมาแล้วครับน้องแต้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้องแต้วโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆบทอะไรสวยจังเลยครับว้าวขอซูมนะครับโอ้โหสวยจริงจริงมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับน้องเต้าน้องเต้าหนาวคนนี้ก็สวยโอ้โหมาแล้วครับว้าวนี่ครับจากดังฟ้าเลยครับพี่น้องนี่ครับงามดีเนาะโอ้โหสวยจริงจริงสวยจริงจริงน้องดาว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 สวยจริงจริงโอ้โหว้าว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 โอ้ว้าวสวยงามมากครับพี่น้องนะครับโอ้โหคนอะไรเกิดมาสวยเนาะนี่ครับโอ้พี่น้องครับนางฟ้าชัดๆครับโอ้โหนางฟ้ามาเกิดเนาะนางรำอัตตลาครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆ